สามีวัย19ปีกับภรรยาวัย74ปีถูกครอบครัวกีดกันหนักสื่อต่างประเทศเปิดเผยเรื่องราวความรักต่างวัยของชาวอินโดนีเซียที่มีอายุห่างกันมากถึง55ปีเลยทีเดียวโดยสามีภรรยาชาวอินโดนีเซียคู่นี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่อายุต่างกันมากถึง55ปีโดยหนุ่มผู้เป็นสามีคนนี้ชื่อเซลาเมตริยาดีสามีวัย19ปีและภรรยาที่ชื่อเนเนกโรฮายาวัย74ปีทั้งคู่คบหากันได้ไม่นานก็ตัดสินใจแต่งงานกันท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของญาติพี่น้องของฝ่ายชายและพยายามขัดขวางเนื่องจากฝ่ายหญิงเคยแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งและหลังแต่งงานทั้ง2ครั้งสามีก็ได้จากไปทำให้เธอกลายเป็นแม่ไม้แต่ด้วยความรักและหัวดื้อของฝ่ายชายทำให้พ่อแม่จำเป็นต้องยอมตกลงจัดงานแต่งงานให้ทั้งสองหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันได้3ปีความรักก็ไม่เคยจืดจางไปเลยเนื่องจากความมีเสน่ห์น่าหลงใหลของโรฮายาที่มีมากมายจนทําให้มีชายมากหน้าหลายตาเขามาจีบเธอเป็นจํานวนมากจนทําให้สามีริยาดีรู้สึกหวงและให้ภรรยาไว้แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนโรฮายาเล่าให้ฟังว่าสามีของเธอเป็นคนขี้หึงบ่อยครั้งและทั้งสองมักทะเลาะกันเพราะเหตุนี้แต่เมื่อพิจารณาว่าอีกฝ่ายคงรักตัวเองมากเกินไปเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ใส่ใจมากเกินไปเชื่อฟังคำของสามีด้วยการอยู่แต่ในบ้านในอนาคตพวกเขายังหวังอีกว่าจะสามารถกำเนิดลูกๆตัวน้อยๆเพื่อเป็นพยานรักสำหรับทั้งคู่ด้วยเมื่อโลกภายนอกรู้เรื่องราวของพวกเขาต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้หวังสมบัติของโรฮายาหรือเปล่าที่แต่งงานเพราะเงินแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วโรฮายาเป็นเพียงหญิงแม่ไม้ชาวนาที่ยากจนทั้งสองแต่งงานกันเพราะรักกันอย่างลึกซึ้งและนั่นคือรักแท้หัวหน้าหมู่บ้านยังเล่าอีกว่าในตอนนั้นทั้งสองบอกว่าหากพวกเขาไม่ได้แต่งงานอยู่กินอยู่ด้วยกันก็ขอจากไปพร้อมๆกันจะดีกว่าสามเจ๊พยานหวย30ล้านนำผู้ค้าสลากบุกศาลากลางยื่นคัดค้านยกเลิก13เจ๊พยานหวย30ล้านอลเวงนำผู้ค้าสลากบุกศาลากลางยื่นคัดค้านยกเลิก10ผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าวอนบอร์ดกองสลากพิจารณาหาแนวทางอื่นเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่27ธันวาคม2564นางปนัญชยาสุขูลหรือเจ๊เกียวพร้อมด้วยนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นและนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดนำผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีบอร์ดบริการกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงคำสั่งยกเลิก10ผู้ซื้อและยกเลิกจองสลากล่วงหน้าโดยมีนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับหนังสือด้วยตนเองหลังจากนายจีระเกียรติรับหนังสือแล้วเสร็จได้กล่าวกับกลุ่มแม่ค้าสลากที่เดินทางมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับประเทศแต่ทางจังหวัดกาญจนบุรีจะรีบส่งหนังสือให้กับส่วนกลางเพื่อดำเนินการส่งไปถึงกองสลากให้เร็วที่สุดซึ่งสร้างความพอใจให้กับกลุ่มแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากอ่านข่าวกองสลากไม่สนกลุ่มค้านเดินหน้าลงทะเบียนผู้ค้าใหม่3เจ๊พยานหวย30ล้านอลเวงนำผู้ค้าสลากบุกศาลากลางยื่นคัดค้านยกเลิก10ผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้า3เจ๊พยานหวย30ล้านอลเวงนำผู้ค้าสลากบุกศาลากลางยื่นคัดค้านยกเลิก10ผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าด้านนางปนัญชยากล่าวว่าจากคำแถลงของบอร์ดบริหารสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเรื่องมีคำสั่งยกเลิก10ผู้ซื้อและยกเลิกการจองสลากล่วงหน้าทำให้พวกตนที่เป็นกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยได้รับความเดือดร้อน
ทุกคนที่มาเป็นผู้ค้าสลากตัวจริงโดยประกอบอาชีพหลักด้วยการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมานานกว่า50ปีแล้วเมื่อกองสลากมีคำสั่งดังกล่าวทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงและเมื่อคำสั่งมีผลบังคับใช้ทุกคนต้องตกงานทันทีและจะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายดังนั้นจึงขอให้จังหวัดกาญจนบุรีส่งหนังสือคัดค้านคำสั่งนี้ไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อระงับคำสั่งดังกล่าวและขอให้บอร์ดบริหารพิจารณาหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ค้าสลากรายเดิมที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองสลากด้วยดีตลอดมานางปนัญชยากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเจ๊เกียวเจ๊พัดและเจ๊บ้าบิ่นนั้นเป็นพยานปากสำคัญในคดีหวย30ล้านบาทระหว่างนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชากับร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือหมวดจรูญที่เป็นข่าวโด่งดังมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ.2560โดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2563ศาลอุทธรณ์ภาค7ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายปรีชาโจทไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นสำหรับความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาและจากการสอบถามนายวรยุทธ์บุญวงศ์ไสทนายความของครูปรีชาก็ได้รับคำตอบว่าศาลจังหวัดกาญจนบุรียังไม่ส่งหนังสือนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกามาให้จึงยังไม่ทราบว่าศาลจังหวัดกาญจนบุรีจะนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาในวันที่เท่าไหร่หากทราบจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง โงเฮงตรงฟางซินแซแจงรูปลักษณ์หน้าอกไซส์ไหนผัวรวยแบบไหนอภัพรักของลับสะท้อนชีวิตรักโงเฮงตรงฟางซินแซนางพญาโงเฮงชื่อจริงนภิยาวัชรสกุลดิษฐ์ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าเวลาเราดูโงเฮงผู้หญิงนอกจากดูเบ้าหน้าแล้วเราต้องดูหน้าอกด้วยซึ่งหน้าอกจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความรักการงานการเงินและสามีวิธีวัดคนที่หน้าอกใหญ่การวัดหน้าอกเล็กหรือหน้าอกใหญ่ใช้มือเราวัดนะคะถ้าไปเลยนะคะลักษณะนมที่ดีที่สุดนะคะคือความสมดุลก็คือเท่ากับฝ่ามือตัวเองหรือกลางสุดๆของมือตัวเองอกอวบอิ่มลักษณะของคนหน้าอกอวบอิ่มหรือเท่ากับมือตัวเองบ่งบอกถึง1คุณมีโอกาสได้คู่ครองอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นและมีสามีที่ดีและรวยก็คือสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและร่ำรวยไปพร้อมๆกันค่ะตูมส่วนคนที่หน้าอกใหญ่นะคะหน้าอกใหญ่วัดจากอะไรก็คือวัดจากอุ้งมือเรานี่แหละถ้าไปปึ๊บคือมือกำไม่พออันนั้นเรียกว่าหน้าอกใหญ่หรือนมใหญ่เขาบอกว่าคนนมใหญ่หรือคนหน้าอกใหญ่จะเป็นคนที่มีความต้องการค่อนข้างสูงและเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงมีความต้องการสูงต้องการการเอาอกเอาใจแต่ผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่มักจะมองเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องของการใช้จ่ายชีวิตหรูหราค่อนข้างเยอะผัวที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนนมใหญ่ก็คือผัวมีอายุแต่ต้องเป็นผัวที่มีอายุและมีสำนักค้าจะตอบโจทย์คนที่มีนมใหญ่ได้ค่อนข้างดีและโดยส่วนมากผู้หญิงที่นมใหญ่มักจะได้ผัวแก่ที่ร่ำรวยคำว่าแก่คืออายุมากกว่า7ปีถึง12ปีนมเล็กผู้หญิงหน้าอกเล็กส่วนใหญ่จะได้เพื่อนและก็รุ่นน้องเป็นผัวคนที่หน้าอกเล็กมักเป็นคนที่อยู่แล้วชิวๆใครอยู่ด้วยจะชิวๆทำตัวสะดวกสบายแต่เรื่องของการเงินหรือความก้าวหน้าทางการงานก็มักจะไม่ค่อยโชคดีเท่ากับคนที่หน้าอกอิ่มและหน้าอกใหญ่จอแบนหน้าอกแบนก็คือหน้าอกไข่ดาวเลยอะค่ะตอนช่วงเป็นแฟนเป็นคนที่จะเอาอกเอาใจแฟนอย่างดีเลยนะคะแฟนใช้อะไรก็จะทำตามทุกอย่างจะเอาอกเอาใจ
เมื่อคนหน้าอกแบนได้ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีแล้วหรือแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมค่อนข้างเปลี่ยนไปคือ 1. มักจะทำตัวเป็นใหญ่ในบ้านและผู้หญิงที่หน้าอกแบนมีแนวโน้มที่จะข่มสามีและก็เถียงกับแม่สามีค่อนข้างบ่อยลักษณะความรักของผู้หญิงหน้าอกแบนก็จะเลิกลาอย่าร้างกันค่อนข้างง่ายหน้าอกห่างลักษณะหน้าอกห่างกับหน้าอกชิดนะฮะเวลาเราวัดความห่างความชิดเราวัดที่2นิ้วมือนะฮะบริเวณหน้าอกนี่ฮะเราก็วัดไปนะฮะก็คือลักษณะหน้าอกที่ดีนะฮะมีระยะห่างประมาณ1นิ้วถือว่าโอเคแต่ไม่ควรห่างเกิน2นิ้วก็คืออยู่ในระหว่าง 1-2 นิ้วนี่แหละถือว่าเป็นลักษณะนมที่ดีผู้หญิงที่หน้าอกห่างจะเป็นผู้หญิงที่เข้าใจสามีดังนั้นเมียคนที่หน้าอกห่างก็จะเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนฝูงเข้าใจสามีแล้วก็เป็นคนที่มองโลกตามความจริงสมเหตุสมผลดังนั้นผู้หญิงที่หน้าอกห่างจึงมีวาสนาความรักและการเงินดีมากกว่าผู้หญิงที่อกชิดค่ะเต้าชิดสมัยนี้คนไปทำหน้าอกทำนมเนี่ยก็จะทำหน้าอกชิดเข้าไว้เพื่อดูเซ็กซี่แน่นอนนะคะหน้าอกชิดเป็นหน้าอกที่คนชอบมากและดูเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าผู้หญิงหน้าอกชิดมักจะเป็นผู้หญิงที่เรียกร้องความสนใจกับบุรุษเพศค่อนข้างสูงและเรียกร้องให้คนเอาใจค่อนข้างสูงและมีความต้องการทางเพศเยอะด้วยดังนั้นผู้หญิงที่หน้าอกชิดจึงมักมีคนเข้ามาชอบค่อนข้างเยอะแต่การจะมีคู่ชีวิตที่ดีค่อนข้างหายากThank you.